นี่ถือว่าฟุตบอลค่อนข้างบางตานะครับเล็กน้อยเลยแต่โปรแกรมการแข่งขันนะครับยังพอมีให้เลือกหยิบจับและเลือกเชียร์กันอยู่นะครับฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับถึงคู่วันนี้มันนะครับในเวลา15:35ถือว่าเตะค่อนข้างดึกนะครับทีมอันดับ6ของตารางนะครับในลีกโปรตุเกสอย่างทางด้านโมไรเนเซ่นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านอย่างคลาซาเฟียนะครับคู่นี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เจอนานแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกด้วยนะครับแล้วก็ผลงานนะครับของทางเจ้าถิ่นเนี่ยอย่างทางด้านโมเรเนเซ่เนี่ยผลงานค่อนข้างดีเลยนะครับไม่แพ้เลยเสมอกับชนะเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งทางทีมเยือนก็ประปายนะครับของคาซาเฟียชนะปนเสมอปนแพ้นะครับก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากนะครับในระดับผลงานช่วงนะครับช่วงนี้ด้วยรวมถึงนะครับวันนี้โมเรเนเซ่นะครับจะได้เล่นในถิ่นของตัวเองนะถือว่าผมว่าเป็นข้อได้เปรียบจริงๆนะครับในถิ่นด้วยนำโดยนะครับอันเดรลุยแล้วก็ทางด้านมัสสันนะครับลงบัญชาการให้กับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับส่วนฝั่งทางคราซาเฟียก็ไม่ได้มีผู้เล่นบาดเจ็บอะไรนะครับแต่จะเสียกองกลางที่ไปแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับอย่างทางด้านมูเคนดี้นะครับก็เป็นตัวหลักของทางด้านคาซาเฟียค่อนข้างเสียสมดุลนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายวันนี้เป็นเกมในโมเรเนเซ่ผมยังมองว่าด้วยผลงานที่มีความต่อเนื่องบวกพวกเขาได้เล่นในถิ่นด้วยยังมองนะครับถ้าวันนี้ให้เลือกเชียร์มองไปที่โมเรเนเซ่ได้เลยนะครับเกม